ครับกับผมสมชายเรืองเพิ่มพูนนะครับจากสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตสถาบันของสวทชนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรสัมภาษณ์นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับและเป็นธุรกิจที่ผมในมุมของผมรู้สึกว่ามันทําได้ให้สําเร็จนะไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญในประเทศไทยที่ส่งเห็นนะส่วนใหญ่ก็ทุกคนจะวิ่งหนีเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับครับที่มากกว่านั้นก็คือว่าธุรกิจเหล่านี้ได้เติบโตไปยังต่างประเทศหลายประเทศนะครับที่มากกว่านั้นอีกก็คือว่าธุรกิจนี้มาจากนวัตกรรมคนไทยนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติของเราครับคือดร.วสันต์อริยะพุทธรัตน์นะครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับปัจจุบันดร.วสันต์นะครับก็จากที่แจ้งเริ่มต้นนะครับท่านจบด้านปริญญาเอกจากด้านสิ่งแวดล้อมนิเวศอุตสาหกรรมนะครับและเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัทคีนจำกัดนะครับและนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยไบโอนะครับท่านใดที่ทำงานทั้งที่อยู่สวทช.เนี่ยก็ถ้าไม่รู้จักดร.วสันต์หรือแขกวันนี้นะครับก็คงเป็นที่แปลกใจนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับท่านคือดร.วสันต์อริยะพุทธรัตน์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ที่ได้รับมาให้สัมภาษณ์ดร.วสันต์นี่นะครับขออนุญาตดร.วสันต์สั้นๆนะครับได้ครับนะครับอยากทราบว่าตอนนี้ธุรกิจของทางบริษัทคีนเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างครับตลาดเป็นยังไงหรือการเติบโตไปในประเทศไหนบ้างครับจากสรุปให้เราฟังได้ครับครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเหมือนเทียบกับอายุคนนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่วัยอายุ10ขวบหรือ10ปีแล้วนะครับก็จากเดิมเนี่ยที่หลายๆท่านเนี่ยได้เห็นคีนใน10หรือว่า7-8ปีก่อนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการของเสียการขจัดคราบน้ำมันครับแต่ว่าหลังจากที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมของไบโอเทคเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมันจะเป็นมีเรื่องของเฮลท์สุขภาพนะครับในกลุ่มธุรกิจของเรามันมีในเรื่องของการทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมันจะมีเป็นเรื่องของทางด้านนำเอาไบโอมาทางด้านการแพทย์นะครับเช่นเอามาใช้ในทางด้านการแพทย์นะครับหรือแม้กระทั่งมาเรื่องของการมาตรฐานของทางด้านอาหารเช่นฟู้ดเซฟตี้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามเลยเนี่ยคีนเองเนี่ยเรามุ่งเน้นในธุรกิจทางด้านไลฟ์สไตล์นะครับเพื่อทำให้คุณค่าชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นคำใหญ่ที่อธิบายในสไลด์อันนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพอเราพูดถึงธุรกิจไลฟ์สไตล์เนี่ยเมื่อหลายปีก่อน5-6ปีก่อนแล้วกันก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันคือวิทยาศาสตร์ด้านไหนแต่จริงๆมันคือวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตนะครับมันก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของอาหารเรื่องของยาเรื่องของเครื่องสำอางนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งเราก็ตั้งใจว่าเราจะเป็นบริษัทที่เบสที่เป็นไซเอนซ์หรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นบริษัทยุคแรกๆเลยเมื่อ10ปีที่แล้วที่เราเริ่มโดยที่เราเริ่มจากด้าน environment ก่อนครับเห็นมี product หลายตัวแล้วใช่ไหมครับขอดูในสไลด์เห็นดร.วสันต์คือถ้าถามเนี่ยเริ่มจากยุทธศาสตร์ชาติก่อนนะที่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลประกาศเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเรื่องของ BCG โมเดลนะครับท่านสมัยท่านดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ที่ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์หรือกระทรวงอนในปัจจุบันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจฐานชีวภาพเศรษฐกิจเชิงหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวหรือเพื่อเป็นมิติสิ่งแวดล้อมคือทั้ง3อันเนี่ยคือทางออกประเทศไทยนะครับที่จะทำเพื่อนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องเกษตรนะฮะเรื่องพลังงานนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องยาหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับหรือว่าเชิงสร้างสรรค์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเบสของมันคือไลฟ์สไตล์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามในเบื้องต้นของคีนเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าเราเริ่มต้นจากฐานโรงงานอุตสาหกรรมก่อนนะครับเราในกลุ่มของคีนเนี่ยนะครับเราเริ่มจากกลุ่มที่เรามองว่าเราต้องการโซลูชันหรือวิธีการในการที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงานชีวิตของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มาจนถึงชีวิตของที่บ้านแล้วก็ชีวิตของสังคมแล้วก็ชีวิตของโลกให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขแล้วก็มีการทำงานที่ไม่มีผลกระทบนะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีผลกระทบความหมายคือกระทบทั้งคนกระทบทั้งเพื่อนร่วมงานกระทบทั้งลูกค้าหรือไปมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือโลกก็แล้วแต่นะครับคำนี้เป็นคำที่ใหญ่มากนะครับก็คือถ้าเป็นภาษาที่ในหลวงรัชกาลที่9พูดก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะครับหรือความพอเพียงนะครับเพียงพอใช่ปะซึ่งตรงนี้เราเป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็น
รูปแบบที่สุดท้ายแล้วเนี่ยไลฟ์ไซน์เนี่ยมันจะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับมวลมนุษยชาติหรือว่าในสังคมของเรานะครับซึ่งเห็นเมจิยุทธศาสตร์เนี่ยยิ่งชัดเลยถูกไหมครับว่าประเทศหรือว่าหน่วยงานอยากจะให้ดูจะเห็นได้ว่าแล้วมาเป็นธุรกิจได้อย่างไรครับเพราะคำมันบางคนอาจจะมองคำมันสวยจังแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับจะเห็นได้เลยว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับในโรงงานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเมื่อเกิดมีการผลิตก็จะมีของเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทคโนโลยีของเราเนี่ยเราก็ไปวิเคราะห์จากงานวิจัยแล้วก็จากการดูตลาดเนี่ยแล้วว่าในขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีของเสียอะไรบ้างแล้วเราจะไปมีกระบวนการได้อย่างไรซึ่งเราก็ไปพัฒนาสินค้าที่เอาไปใช้ในแต่ละกระบวนการเช่นกระบวนการชะล้างกระบวนการทำความสะอาดกระบวนการบำบัดน้ำเสียนะครับทำให้ยุคแรกๆเนี่ยหลายๆคนหรือในตลาดเนี่ยมีเพอร์เซพชันเข้าใจว่าคีนคือบริษัททำน้ำยาทำความสะอาดนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเมนเพอร์โพสหรือวัตถุประสงค์เนี่ยคือการจัดการของเสียณจุดแหล่งกำเนิดซึ่งใช่ซึ่งตรงนี้เรามีความเชี่ยวชาญที่แต่สิ่งที่เราเพิ่มเติมไปกว่านั้นคือเราทำแบบองค์รวมคือเราทำเป็นโซลูชันเรามีทั้งเทคนิคเชียนมีเอนจิเนียร์เข้าไปดูในการที่จะหาโซลูชันให้ลูกค้านอกเหนือจากลดผลกระทบมลพิษภาวะหรือมลพิษแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงก็คือลดค่าใช้จ่ายแฝงนะซึ่งผมจะพูดย้ำมาโดยตลอดซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมหนักเนี่ย heavy duty ทำได้หรือแม้กระทั่งเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมที่พักหรือเป็นอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเวสเช่นน้ำเสียเช่นครัวนะครับหรือแม้กระทั่งกลิ่นนะครับซึ่งตอนนี้ยิ่งมีภาวะเรื่องของไวรัสระบาดก็จะเห็นได้เลยว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของมลพิษทั้งสิ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราทำมานานละนะครับเลยช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นได้เลยว่าช่วงปีที่ผ่านมาเราก็เลยกลายเป็นว่าเราเข้าไปอยู่ตรงโซลูชันนี้ค่อนข้างใกล้ชิดมากเพราะเราทำมานานแล้วมีความเชี่ยวชาญนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของฟู้ดนะครับฟู้ดอาหารนะครับหรือ property management เมื่อกี้พูดไปแล้วฟู้ดอาหารนะครับฟู้ดอาหารก็เนี่ยในหนึ่งร้านอาหารลองนึกภาพนะครับร้านอาหารในประเทศไทยเราเป็นเมืองครัวโลกใช่ไหมฮะครัวของโลกครับครัวของโลกนักท่องเที่ยวมาเนี่ยทุกท่านเนี่ยจะชอบใจเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เบื้องหลังคือครัวคือการควบคุมอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่คีดเราเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือนอกเหนือจากลดของเสียที่เกิดจากอาหารไม่ว่าจะเป็นกรีซไขมันแล้วเนี่ยตอนนี้เราเข้ามาในอีกมิติหนึ่งละคือเรื่องของความปลอดภัยของอาหารละที่เมื่อกี้ผมพูดถึงฟู้ดเซฟตี้โอ้ซึ่งตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันก็คืออะไรฮะคือไลฟ์สไตล์ทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นผมก็บอกได้ว่าที่เมื่อกี้ทางคุณสมชายถามก็คือเกี่ยวกับธุรกิจอะไรก็เป็นธุรกิจวิทยาศาสตร์ผู้ชีวิตนะครับซึ่งโอ้โหถือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยไปได้หลากหลายมากเลยครับโอเคครับทีนี้คำถามที่น่าสนใจที่ผมอยากถามมากๆก็คือว่านักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างดร.วสันต์เนี่ยครับเป็นธุรกิจแบบสิ่งแวดล้อมกับบริบทประเทศไทยอ่ะผมนึกไม่ออกว่าต้องขยับยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะมองธุรกิจสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องต้นทุนครับเราเห็นดร.วสันต์ผมไม่แน่ใจอันนี้ในความจริงมันทำงานยังไงถึงได้เราต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าถ้าเกิดเรามองว่าธุรกิจนี้ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมมันจะมองเหมือนเป็นบริษัท CSR ใช่ครับบริษัทที่ไปช่วยเหลือโลกไปบรรเทาทุกท่านนั้นเองเป็น rescue เป็นตัวช่วยท่านนั้นเองใช่แต่ถ้าเกิดเรามองแบบนี้เนี่ยว่าในกิจกรรมในทุกๆอย่างถ้ามีกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลกระทบเรื่องของของเสียนะครับเพราะฉะนั้นเรามองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดคำใหญ่ก็คือเราดูแลธุรกิจทางด้าน environmental management หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเกิดถามว่าวัตถุประสงค์ในนั้นเนี่ยคือการไปลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งเราช่วยเขาทำธุรกิจตั้งแต่ตรงนั้นและไปลดค่าใช้จ่ายแฝงนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นภาพก็คือมันเป็น2วินเลยฮะวินแรกก็คืออย่างที่บอกวินแรกต้องเกิดก่อนคือจะต้องลดค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือลดแก้ปัญหาก่อนครับแล้ววินต่อไปก็คือเพื่อลูกค้าเขาเพื่ออิมเมจบริษัทเขาแล้วก็เพื่อสังคมของเขาโอ้โหหลายใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่า environmental management ก็ได้แต่ถ้าถามจริงๆแล้วมันคือ1 BU ใน life science okay. 1 function ใน life science นะครับครับทีนี้อยากกลับมาที่คำถามนี้ฮะเราขยับยังไงฮะเห็นในสไลด์มีแบบ start up แล้วผมไปอ่านบทความของดร.วสันต์เห็น Altisys มาทำเป็น business ด้วยอันนี้เรายิ่งน่าสนใจใหญ่เลยว่าเอา business ก็ถ้าย้อนหลังกลับไปย้อนหลังกลับไปเนี่ย10ปีก็คือประมาณ14ปีนะครับก็คิดง่ายๆจากเดิมที่เราทำธุรกิจตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยนะครับตั้งแต่อายุ12เองแล้วก็มาเปิดบริษัทตอนอายุ25เองเนี่ยนะครับเราทำธุรกิจเทรดดิ้งซื้อมาขายไปตอนนั้นไม่ได้รู้จักคำว่านวัตกรรมด้วยซ้ำคนไทยก็ยังไม่เคยคุ้นชินครับแต่สิ่งที่เราคิดอยู่ว่าเราอยากจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
นะผิดพันธุ์ของตัวเองในที่นี้ความหมายลึกไปกว่านั้นคือเทคโนโลยีของตัวเองไม่ใช่ว่าเอาไปนำเข้าแล้วทำตลาดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีผู้ที่ขายได้มากกว่ามานำเสนอว่าเพื่อที่จะขอแย่งเอเย่นไปตัวแทนไปหรือทำดีมากๆเลยบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีนั้นมาขายเองเพราะฉะนั้นตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าอยากจะมีอะไรที่เป็นของตัวเองในมุมของไม่ใช่แค่อันนั้นไม่ใช่แค่ของเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างเดียวคือเทคโนโลยีรวมไปถึงแบรนดิ้งด้วยซึ่งแบรนดิ้งเนี่ยความเป็นอัตลักษณ์สำคัญมากมีคำคำหนึ่งที่มักจะพูดกันว่าเป็นเจ้าของธุรกิจยังไม่สำคัญถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับเพราะนั้นมันจะยั่งยืนกว่านะครับเพราะนั้นสาเหตุนั้นเนี่ยก็คือทำให้ในช่วงปี2008เนี่ยนะเราก็เลยมาคุยกับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งอยากให้ทุกท่านลองนึกภาพว่าเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วเนี่ยอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่1คนไม่ค่อยรู้จักนะครับ2เนี่ยเข้าไปนี่ก็จะวิทยาศาสตร์จ๋ามากละแต่เรามีความกล้าหาญนะครับว่ากล้าหาญอันนี้สำคัญคือใจต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะเราน่าจะทำได้นะอันที่2คือเงินยังไม่ค่อยมีมากมันต้องใช้เงินทุนสูงจะต้องทำยังไงก็เลยเข้าไปคุยนะโชคดีมากครับต้องบอกได้เลยว่าสวทช.ในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นถือว่าทุกคนเนี่ยก็เป็นผู้เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ผันตัวเองเนี่ยมาช่วยเหลือทำภารกิจของประเทศแล้วก็เท่าที่พอมาทราบทีหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่หลายท่านเนี่ยมาจากกลุ่มพวกนักธุรกิจเช่นมาจากเซ็นทรัลอย่างเงี้ยมาจากบริษัทพวกเชิงพาณิชย์แต่เขามีให้ความสำคัญว่าหน่วยงานนี้มันมีในเมืองไทยมันน่าจะดีเพราะนั้นพอเราไปฟังปุ๊บเนี่ยเขาต้อนรับเรามากครับเขาไม่ได้ดูรังเกียจเราเลยนะว่าอุ๊ยเราไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่แต่เขาบอกว่าได้เลยแล้วมีออปชั่นเต็มเลยฮะมีออปชั่นตั้งแต่อะไรรู้ไหมครับจ้างผลิตนะครับจ้างผลิตก็คือคุณมีโจทย์แล้วเขาจ้างผลิตอันที่สองคือมาซื้องานวิจัยซึ่งตอนนั้นยังมีไม่เยอะแล้วก็คือเดี๋ยวมีงานวิจัยออกมาแล้วคุณรอซื้อก็ได้สามคือร่วมทุนนะแต่เนื่องจากของเราเนี่ยเรามีโจทย์ชัดฮะต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมาพบสวทช.เนี่ยเราทำธุรกิจไปได้ประมาณ10ปีละก็ที่บอกอายุ25นะครับเพราะนั้นทำมา10ปีละทำมาหลากหลายระดับทำแล้วเรารู้ความต้องการตลาดเพราะนั้นโจทย์เราชัดอันนี้คือสิ่งที่สำคัญว่าหลายๆคนเนี่ยมาหาสวทช.เนี่ยถามว่าสวทช.จะให้อะไรแล้วบางทีก็รอสวทช.ให้นะครับแต่เราต้องให้ก่อนเราให้ว่าจะต้องมีอะไรเพราะนั้นพอโจทย์ชัดเทคโนโลยีโดนแล้วก็บุคลากรใช่พอดีเลยเข้าล็อกเลยพอดีเลยเข้าล็อกเลยซึ่งเราเคสเราก็เป็นเคสหนึ่งที่เห็นว่า3ตัวเนี้ยครบนะครับเพราะนั้นเวลานั้นต้องบอกว่าพอปี2008เนี่ยเราก็เกิดกระบวนการขึ้นมาแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้คิดขนาดนี้ว่าต่อไปเราจะต้องมีธุรกิจอะไรเยอะแยะมากมายเป็นไลฟ์ไซส์กรุ๊ปอะไรเนี่ยเราคิดอย่างเดียวว่าขอมีสินค้าของตัวเองซึ่งถ้ามองที่คอลลาโบเรชั่นหรือร่วมมือกับภาครัฐเนี่ยมันเป็นตัวคูณถูกไหมครับทำให้เราไปได้เร็วเป็นแพลตฟอร์มให้เราได้ไปทำธุรกิจได้สำเร็จได้เร็วขึ้นถูกไหมครับทีนี้มีอันนึงที่เห็นก็คือว่ามีเนี่ยสไลด์นี้พูดถึงอวอร์ดมันเกี่ยวกับยังไงกับ success ของตัวธุรกิจยังไงผมมองว่าอวอร์ดนี่คือโอกาสนะครับคือการที่เราไปสวทช.ก็คือโอกาสอันนึงแต่เราไปหาโอกาสคือการที่เราจะแสวงหาโอกาสเราจะมีโอกาสมันต้องแสวงหาก่อนแล้วโอกาสอื่นๆจะตามมาหลายคนมองบางทีมองอุปสรรคมองก็เป็นอุปสรรคไม่มองเป็นโอกาสต้องบอกก่อนนะครับการที่เข้าสวทช.เมื่อก่อนนะครับเนื่องจากว่างบราชการหรืองบจำกัดครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตั้งชื่อในช่วงนั้นว่ามันต้องผ่านด่าน18มนุษย์ทองคำนะเด็กยุคใหม่อาจจะไม่ทราบแต่ถ้าเด็กยุคเก่าๆรุ่นผมเนี่ยจะมีเรื่องของ18มนุษย์18ต้องมายกกระถางทูบด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นโอเคกลับมาที่อวอร์ดครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องจัดคัดเลือกนะครับคัดเลือกเดี๋ยวนี้ไปตัดเอาแล้วกันนะครับคัดเลือกนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านจากประมาณ12บริษัทเหลือรุ่นผมเนี่ยผมเป็น1ใน12บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าอะไรถ้าณตอนนั้นเนี่ยนะครับเราท้อโอ้มันได้ยากจังไม่เอาละแสดงว่าอวอร์ดหลังจากเราวิจัยคืออย่างนี้ฮะกระบวนการเนี่ยการที่จะเข้ามาในนั้นเนี่ยการจะมาได้
ทุนได้แล้วมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือเราจะเข้ามาทำงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งเราต้องขอทุนด้วยมีทุนที่จะเข้ามาด้วยแล้วเราไปมาเช่าอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์เรื่องของค่าเช่าที่ถูกลงเรื่องเว็บไม่ใช่ BOI ค่าเช่าที่ถูกลงแล้วก็ facility ที่ดีนะครับ facility ที่ดีหมายถึงดึงคนดีๆมาด้วย environment ที่จะ support ใช่ๆใช่เพราะถ้าเราไปอยู่ห้องแถวอยู่ข้างร้านขายไดนาโมร้านขายก๋วยเตี๋ยวเงี้ยคนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายหรอกแต่เนี่ยที่บริษัทเราเล็กๆก็จริงแต่เราก็ไปอยู่ในแพลตฟอร์มใหญ่facility ที่ครบเพราะนั้นเราก็ดึงดูดคนเพราะนั้นเราพยายามจะได้ปรากฏว่าไอ้สิ่งนั้นที่เมื่อกี้กลับมาที่เรื่องของเรามองว่ามันเป็นอุปสรรคแต่เราก็บอกเราจะผลักดันเราจะทำให้มันได้เราก็ทำอะไรฮะทำรายงานการตลาดทำแผนธุรกิจให้ชัดนะครับแข่งกัน12บริษัทนะครับแล้วตกลงเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ว่ามีจำกัดนะครับภายในประเทศใช่ไหมครับภายในประเทศก็อยู่ในสวทช.ครับอ๋ออันนี้ตัวแรกเลยใช่ไหมครับใช่ๆเราก็เอาเบสของทีสิทธิ์ปริญญาโทเอามากล่าวอีกนิดนึงแล้วก็มาทำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เอาเบสเอาของเก่ามาปรับจูนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้แล้วพอหลังจากที่เราเข้าไปได้ปุ๊บเมื่อกี้เราแสวงหาโอกาสถูกไหมครับแต่เห็นไหมฮะมันมีอุปสรรคเล็กๆอยู่นิดนึงนะซึ่งถ้าตรงนั้นเราไม่ผ่านเราก็ไม่ได้พอเราได้ปุ๊บเนี่ยพอเราเข้ามาในนั้นปุ๊บเนี่ยโอกาสมาครับครับเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือก็จะมีพวกสถาบันวิจัยต่างประเทศเขาก็ที่โคสวทช.นะช่วงนั้นบอกว่าเนี่ยเขามีประกวดรางวัลประเทศไทยมีไหมเราไม่ได้คิดเลยครับพอเขาถามมีไหมเราบอกเราจะไปเลยอันนี้คือช่วงหลังๆแล้วที่เราหลังจาก3ปีแล้วเราก็บอกว่าเรามองไม่คิดว่าเสียเวลาแต่เรามองว่ามันเป็นโอกาสที่จะไปดูว่าตลาดต่างประเทศเป็นยังไงผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นยังไงไม่ได้คิดว่าจะไปได้รางวัลพุ่งจริงนะครับแล้วก็ประเทศแรกจำได้คือไต้หวันนะครับเวทีนั้นเนี่ยเราไปได้ถึง3รางวัลนะครับได้เหรียญทอง3รางวัลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปี2012นะครับนะมีเหรียญทองมาเลเซียแล้วก็เนี่ยฮะมีหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าตรงนั้นก็เป็นจุดทำให้เราเริ่มมามองว่าเราก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเป็นที่คนสนใจเหมือนกันคำถามผมอยากให้สะท้อนนิดนึงครับการไปเข้าประกวดหรือว่าไปแข่งขันแบบนี้ปุ๊บมันช่วยในตัวมิสเซสยังไงเอาให้ชัดๆนิดนึงครับว่ามันช่วยในเรื่องตลาดเราเห็นถูกไหมครับสองคนที่อยากร่วมลงทุนหรือเปล่าหรือมันได้ก็มันได้สองสามเรื่องอันที่หนึ่งคือเรารู้ก่อนว่าเราโพซิชันยังไงในตลาดต่างประเทศเนาะแล้วเทคโนโลยีนี้มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมนอกจากประเทศไทยเราเช็คตลาดได้นะครับมอนิเตอร์ตลาดอันที่สองเนี่ยเราได้โรดโชว์ทำให้คนต่างประเทศสนใจเราอยากจะมาเป็นตัวแทนอยากจะมาต่อยอดซึ่งเป็นเวทีนักลงทุนจะมาเห็นเราถูกไหมครับใช่ครับอันที่3เราได้เน็ตเวิร์คครับเราได้เห็นงานวิจัยนักวิจัยของเพื่อนๆในต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยเพื่อที่จะมาต่อยอดอีกเพราะบางครั้งหลายครั้งที่เราออกไปเนี่ยเราจะเกิด R&D ต่อว่าโอ้เราเอาตรงนั้นมาจับใส่ตรงนี้มาพัฒนาต่อตรงนั้นได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตอนนั้นรู้สึกจะต้องออกค่าเครื่องบินเองค่าโรงแรมเองด้วยนะครับแต่ว่าบูธเนี่ยฟรีนะครับเราก็บอกเราทีอย่างนี้หายากนะครับเราคิดยังไงก็คุ้มนะครับเพราะบูธเนี่ยตัวแพงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืองานพวกนี้ถ้าไม่ใช่เป็นสถาบันวิจัยเป็นหลีเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราเข้าไปขายไม่ได้นะครับเราไปตั้งไม่ได้นะครับไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้รางวัลมาประกวดงานอวอร์ดอันนี้เป็นเวทีใครทำนวัตกรรมต้องไปแข่งขันไม่ประกวดถูกไหมครับมันเป็นที่เราให้เห็นภาพว่าธุรกิจแบบเราอยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไรได้โอกาสได้เพื่อนร่วมลงทุนแล้วก็ที่สำคัญคือไปเองก็ถึงคนที่ทำวิจัยหรือยังไงเราไปเองเลยเจ้าของผมไปเองเลยไปเองเลยไม่ได้ให้ลูกน้องไปเพราะว่าตอนนั้นก็เงินก็ไม่ได้เยอะว่าจะต้องแห่กันไปเยอะนะไปเองไปทำตั้งแต่ติดโปสเตอร์เองนะครับซึ่งบูธเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดขนาดมันไม่เยอะครับนะครับแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์ไปก็เอาไปหนักไม่ได้นะครับเพราะว่าไปแต่ละที่เขาจะมีน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็ด้วยพื้นที่ไม่เยอะเพราะนั้นเราต้องคิดเชิงกลยุทธ์ละว่าเราจะต้องโชว์ยังไงในพื้นที่ไม่เยอะครับแล้วทำให้เด่นเนี่ยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเอาหลักการตลาดที่นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์มาคิดละนะครับงานอาร์ตมาคิดละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องไปเรื่องของการนำเสนอละว่าทำเหมือนให้เขากรรมการที่มาเขาเรียกว่าอะไรมาดูหรือว่ามาออดิตเนี่ยมาให้คะแนนเนี่ยเราจะต้องให้เป็นที่น่าสนใจซึ่งผมขอขยับไปอีกเรื่องว่าการประกวดเพื่อให้ได้รางวัลหรือว่า
ทำไงให้ตอบโจทย์ว่าเรามันมีเทคนิคผมได้ข้อมูลมาว่าโทรศัพท์มีการทำกันบ้านก่อนที่จะไปประกวดครับก็อันที่หนึ่งก็คือเราต้องถามก่อนว่าการให้รางวัลเนี่ยผมจะไปดูก่อนว่าเกณฑ์ในการให้คะแนนอะไรเหมือนกับนางสาวนางสาวจักรวาลหรือนางสาวไทยเนี่ยนะครับเขาถามอะไรถามคำถามอะไรที่เขาถามซึ่งเราต้องทำกันบ้านก่อนเราต้องทำกันบ้านก่อนเพราะว่าให้ชัดก่อนแล้วเราจะต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราพูดไปอธิบายไปในคำถามนั้นน่ะเขาจะเข้าใจไหมเพราะบางครั้งถ้าเราเอาเทคโนโลยีที่ไปที่ลึกมากเนี่ยกรรมการไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็ให้คะแนนเราไม่ได้สรุปก็คือไม่มีคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปแปลไปถอดคำเทคโนโลยีของเราให้เป็นภาษาที่ฟังได้เข้าใจเพราะอย่าลืมว่ากรรมการถึงแม้ไม่ใช่เป็นตาสีตาสาก็จริงแต่ว่าเขาเอ็กซ์เพิร์ทคนละด้านกันซึ่งการนำเสนอมีส่วนสำคัญอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องเวลาครับเวลามันมีจำกัดอันที่สามสำคัญมากก็คือเราก็ไม่ใช่เจ้าของภาษาหมายถึงเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางนะเขาก็ไม่ใช่เจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นยากทั้งคู่นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราจะต้องไปตีความเรื่องนี้นะครับรวมทั้งอีกอันนึงที่ผมยังไม่ได้บอกดูคู่แข่งนะคู่แข่งเป็นใครนะครับก็คือรู้เขารู้เรานะครับคู่แข่งคนที่มาจากประเทศไหนเคยสักเซสเคยประกวดอะไรคือต้องบอกก่อนว่าเวทีแรกที่ไต้หวันเนี่ยเราไปแบบงงแต่ได้รางวัล3รางวัลนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยจุดหมายเราชัดเจนครับไปเอารางวัลชนะเลิศอย่างเดียวครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสำคัญว่าโจทย์เราชัดเลยคือครั้งแรกเราไปงงๆพอแต่พอเราจับทางได้ปุ๊บเราไปวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์รอบตัวเลยรอบงานดูอดีตด้วยว่าเขาได้รางวัลยังไงนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เคยได้บรรยายในสวทช.เหมือนกันว่าถ้าจะได้รางวัลเนี่ยจะต้องได้รางวัลยังไงนะครับครับอันนี้น่าสนใจครับผมรู้สึกว่าคนที่เรียนเยอะๆนะบริบทแบบนี้เราไม่เข้าใจผมก็จะถอยกลับไปตอนวัยเด็กตอนทำงานวัยเด็กการเป็นอยู่ที่บ้านการเลี้ยงดูวัยเยาว์กับตัวผมสนใจฮะในเรื่องของว่าเรื่องทำไมเราต้องรู้เรื่องพวกนั้นด้วยว่ากรรมการเป็นยังข้อมูลเหล่านี้ผมอยากย้อนมาตอนวัยเด็กว่าที่บ้านมันมีอะไรที่ทำให้รัตวสันเป็นแบบนี้ครับก่อนที่ผมจะเล่าตรงนี้ขออีกนิดนึงเผื่อสื่อสารออกไปแล้วอาจจะคนไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวสื่อสารผิดครับครับต้องบอกก่อนว่ารางวัลที่เอามาได้เนี่ยเราไม่ใช่เอามาจะคิดว่าได้รางวัลแล้วไปขายของได้นะครับมีหลายรางวัลเนี่ยมีหลายสินค้าเนี่ยที่ไม่ได้รางวัลเลยขายได้และก็มีอีกมากหลายรางวัลที่ได้รางวัลแล้วขายไม่ได้เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอารางวัลเนี้ยเป็นตัวตายเป็นไม่ใช่เป็นตัวตายเป็นตัวทำให้เราหลอกตัวเองก็เป็นกติกาเราทำก็ได้แต่ให้รางวัลให้เป็นหลักฐานครับผมกลับมาไปบอกทีมงานว่าให้มองว่าเป็นหลักฐานหลักฐานว่าสินค้าเราไม่ใช่ขายได้นะขีดเส้นใต้สินค้าเราเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นที่สนใจในตลาดไม่ได้บอกขายได้นะครับขายได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงคุณต้องทำแผนการตลาดอะไรก็แล้วแต่ความหมายว่าไม่งั้นเนี่ยคุณจะถูกดูถูกว่านี่ขนาดได้รางวัลซื้อมาแล้วป่ะแสดงว่ามันมีคนติดกับดักตรงนี้ในทางกลับกันใช่ก็เลยอยากย้ำในทางกลับกันแต่ถ้าเกิดเราสินค้าเราดีด้วยครับบริการดีด้วยนะครับแล้วมีรางวัลด้วยส่งเลยครับไปเลยครับคูณ3คูณ4เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะพูดเสริมนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมต้องไปล่ารางวัลนะครับส่วนนึงก็อย่างที่เรียนว่าส่วนนึงอาจจะว่างด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่จริงถ้าว่างถ้าเราไม่มีใจคิดเรื่องนี้เราก็คงไม่ไปทำตรงนี้แต่เรามองว่าตรงนี้โอกาสตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรขวายคว้าครับกลับมาที่คำถามที่ทางคุณสมชายได้ถามถึงเรื่องของวัยเด็กเนี่ยผมมองว่าเราเป็นนักสู้มากกว่านะครับเราเป็นนักสู้นะครับผมเป็นเด็กของเตยนะครับอยู่ในร้านนาฬิกาขายนาฬิกาที่คุณพ่อเปิดอยู่ผมขายนาฬิกาตั้งแต่อายุ12นะครับเพราะนั้นมันซึมซับในจิตวิญญาณหรือในสายเลือดว่าคนเข้ามาเนี่ยบางทีใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยมีตังค์แต่ขณะเดียวกันคนที่แต่งตัวดีมากเนี่ยไม่มีตังค์สิ่งหนึ่งที่จะบอกก็คือบุคลิกภาพการพูดจาแล้วก็วิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องโยนคำถามไปเนี่ยเราจะต้องมาแปลในหัวเลยว่าเราจะให้เขาไปซื้อสินค้าตัวไหนถ้าเราไปเลือกพอหลังจากเขาตอบคำถามเราตอบคำถามเนี่ยไปตอบเราแล้วเราไปเลือกในสิ่งที่ไม่ตรงเขาเขาไม่ซื้อนะครับหรือยังไม่เคยคิดตั้งใจซื้อตอนนี้12แล้วครับใช่ตอนนี้เราคิดย้อนหลังคือตอนนั้น12ไม่ได้คิดหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการ
นักสู้ว่าทำไงให้มันขายได้โดยใช้สัญชาตญาณแต่มาคิดในเวลาหลังมันคือการวิเคราะห์ลูกค้าครับโดยอัตโนมัติโดยใช่ใช่เพราะฉะนั้นที่หลังมาอธิบายได้ใช่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 ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเรามาคิดเลยว่าไอ้ตรงนั้นมันคือสนามการวิเคราะห์ของแสดงว่าตอนวัยเยาว์ตอนอยู่กับครอบครัวที่ขายในตะกร้าเนี่ยมันหล่อหลอมวิธีการทำการตลาดการค้าขายการเจรจาคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมลูกให้ทำงานด้วยให้โอกาสเราอันนี้เพื่อน่าจะเป็นสิ่งสำคัญครับซึ่งถ้าแนะนำคนมีครอบครัวมีลูกอยากให้ฝึกแบบนี้ถูกไหมฮะต้องบอกก่อนว่าข้อดีของคนรุ่นเก่าเนาะรุ่นสมัยพวกเราแล้วกันนะครับว่าด้วยชีวิตประจำวันด้วยสภาพตลาดเนี่ยมันเป็นลักษณะการขายแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ฝึกปือแบบนี้แต่สมัยปัจจุบันเนี้ยหรืออนาคตต่อไปเนี่ยคนแยกกันอยู่ออนไลน์เรียนต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ตรงนี้มันจะเขาจำไม่ได้ซึ่งก็แอบเสียดายเขาอาจจะได้บางอย่างดีนะเช่นเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันถึงละไวมากไม่ต้องรอส่งจดหมายเขียนนะฮะไม่ต้องทำป้ายอะไรเขาสามารถโชว์แล้วแอดไลน์ส่ง Facebook ไปได้เป็นพันๆหมื่นๆนะแต่เขาก็เสียโอกาสในเรื่องของความคลาสสิกเรื่องนี้ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะไปสร้างความเป็นคนผมเน้นคำนี้นะครับสร้างความเป็นคนว่าเขาจะเจออะไรบ้างซึ่งมันจะเป็นคีย์ซักเซสอันหนึ่งในการที่เขาจะกำหนดชีวิตเขาในอนาคตครับครับครับแล้วก็เห็นทำธุรกิจมากกว่าขายนาฬิกาฮะเห็นแบบว่าเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่สมัยเรียนเห็นทราบว่าตัวสัตว์เรียนทางด้านเทคนิคการแพทย์เปิดบริษัทแล้วครับอายุ21ยังไม่ได้เปิดครับครับก็ตอนที่ขายของอยู่ตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดแต่ว่าทำไงแล้วเปิดบินยังไงใช่ไหมก็ไปขอจากน้าชายน้าชายชื่อมีชื่อร้านขายยาอยู่นะครับก็ไปขอหัวบินใช่หัวบินของไม่งั้นไม่มีหลักการครับไม่มีที่แล้วก็อาศัยตัวเองเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นนักเรียนนักศึกษาช่วงเบรกเที่ยงนะเพื่อนเขาก็พักอยู่ที่ตึกใช่ไหมฮะที่คณะที่การแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชผมก็จะเดินต๊อกแท๊กไปที่ฝ่ายพัสดุนะครับไปเสนอไปคุยก่อนแล้วรู้ไหมฮะเราไม่รู้ว่าสินค้ามีอะไรช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปร้านวิทยาสมฮะวิทยาสมไปขอรายชื่อว่ามันมีสินค้าอะไรเอามาดูเพื่อเรียกเราจะได้เอาอันนี้ไปนำเสนอทำกันบ้านนะครับแล้วก็สองก็ไปที่แผนกสูตินารีนะครับเขาก็จะมีถุงมือเนี่ยถุงมือผมขายแต่อายุ18 19 20อ่ะนะถุงมือใช้แล้วนะครับก็ไปติดต่อเจรจาแล้วก็ใช้บริษัทนาชายเนี่ยเอาเป็นหัวแล้วทำใบเสนอราคาแล้วอาศัยความเป็นนักศึกษาว่าเอารายได้เพื่อที่จะมาเป็นทุนเชื่อไหมครับว่าจบมาเนี่ยเราทำรายได้กำไรได้ประมาณ 400,000 ก็ไปดาวรถซื้อคันแรกส่งของ4ปอปา9949นิสสันส่งของเปิดบริษัทตอนอายุ25นะครับยังจำละยังจำอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะแต่ว่าเป็นรถคันแรกนะครับ4ปอปา9949นะครับก็จะเป็นคันแรกที่เราเอาเงินดาวจากเอาเงินจากที่เราได้จากปี4ปี3ปี4ฮะรวมๆครับจากการขายในแผนกสูตินารีแสดงว่าครอบครัวเครือญาติของดร.วสันต์เนี่ยทำธุรกิจกันหมดเลยก็เป็นลูกค้าเป็นจีนเนาะเป็นลูกจีนเชื้อสายจีนนะครับเป็นเขาเรียกว่าจีนพ้นทะเลเนาะใช่มั้ยฮะก็อากงอาม่าก็มาจากเมืองจีนแต่ว่าเกิดในไทยพ่อแม่เราเกิดในไทยครับนะครับเจน2ใช่ก็ถือว่าเป็นโอเวอร์ซีไชนีสเนาะลูกคนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้ลูกพ่อค้านักธุรกิจจะเป็นทางนี้เยอะก็คือเราก็จะคุ้นเคยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องค้าขายอยู่แล้วแล้วอย่างที่บอกพอเราเกิดมาเราก็เห็นคนเต็มร้านละหน้าร้านออกมาเดินก็เห็นคนเดินเข้าเดินออกพ่อแม่เราตอนกลางวันต้องสลับกันกินเพราะว่ามันขายดีต้องกินคนนี้เสร็จปุ๊บต้องไปสวีทลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอินกับเรื่องพวกนี้แล้วเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นงานเราไม่ได้คิดเป็นหน้าที่แต่เรารู้สึกมันเป็นชีวิตแล้วเราเวลาเราไปได้คุยลูกค้าแล้วเรามีความสุขนะเราได้คุยว่าส่วนใหญ่เนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยจากเป็นลูกค้าก่อนแล้วเขาเอ็นดูเราจนกระทั่งไปไหนมาไหนแล้วก็เรียกคุณลุงคุณป้าอาเจกอาแปะนะครับก็เราก็เลยติดมาเป็นสมัยจนปัจจุบันว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นเพื่อนในระยะต่อมาครับแสดงว่าในวัยเยาว์ชอบค้าขายใช่ครับนะครับอันนี้น่าจะเป็นพื้นฐานอันนึงพื้นฐานว่างปุ๊บขายของถูกไหมครับใช่อะไรขายเพื่อสร้างรายได้แต่โอเคถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าองค์เทอร์เพเนอร์ชิพถูกไหมครับใช่
ถูกต้องถูกไหมเรามาเรียนตอนนู่นใช่ปริญญาตรีปริญญาโทนู่นนะครับแต่ขายไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องหล่อหลอมแบบนี้ถูกไหมครับอันนี้ผมกำลังคิดถึงต่อว่าเรามีโอกาสตรงนั้นพอดีแล้วถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่จะหล่อหลอมยังไงให้เข้าใจเรื่องพวกนี้มันก็จะคือตอนนึกถึงวัยเยาว์ตลาดพวกนี้มันคือสภาพการทำงานจริงๆแหละโอกาสใช่โอกาสสำคัญมากแต่ตอนนั้นมันบังเอิญมาแต่ถ้าเกิดสมมติถามว่าสมัยนี้เราต้องไปหาโอกาสอย่างที่บอกนะครับก็ให้ต้องไปฝึกงานนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยตัวนี้หลายๆที่ที่ระดับชั้นนำก็เริ่มทำสิ่งนี้แล้วนะครับว่าในเรียนเนี่ยต้องไปทำงานด้วยทำงานถือว่าใช่อันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ปริญญานะครับมันคือการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพมากกว่าอันนี้ภาพมันเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายสถาบันทางด้านการทำงานที่บ้านสุดท้ายมันเป็นคำตอบของการอยู่รอดของสถาบันศึกษาด้วยหรือเรียนด้วยต้องไปทำงานด้วยถูกไหมครับใช่นะครับทีนี้กลับมาที่ตอนผมทราบว่าเอาทีซิสมาทำเป็นธุรกิจเราทำงานด้วยเรียนด้วยเลยเนี่ยทำยังไงบาลานซ์ผมบอกสำหรับผมก็ต้องบอกว่าก็ต้องมาจากแพชชั่นความตั้งใจแรงกล้าจริงนะครับก็ต้องบอกว่าแต่โชคดีว่าเป็นคนหัวดีเรียนดีนะครับก็คือเวลาเราทำงานเสร็จปุ๊บในกลางคืนเนี่ยหลังจากลูกหลับแล้วตอนนั้นมีลูกละทำงานแล้วมีลูกหลับเนี่ยประมาณสักลูกหลับภรรยาหลับไปด้วยนะครับ4-5 ทุ่มเราก็จะนั่งอ่านหนังสือทำเปเปอร์ถึง2-3ทำอย่างนี้ทุกวันนะฮะนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงถ้าเกิดช่วงส่งงานเนี่ยหนักช่วงนั้นหนักไม่ได้นอนแน่ๆเลยครับไม่ได้นอนครับไปตีห้าแล้วก็ไปสอบไปอะไรเงี้ยใช่เพราะนั้นต้องแต่ว่าโชคดีว่าเราเนื่องจากเราเลือกสาขาที่เราชัดไงว่าเราจะเรียนอะไรนะครับเพราะนั้นเราไปเรียนปุ๊บเราก็จะแสดงว่าสาขานี้เล็งมานานแล้วใช่ไหมครับว่าต้องสาขานี้เราเรียนยังไงครับตอนนั้นคือตอนนั้นเราคงไม่รู้สึกตอนปริญญาตรีคือจริงๆต้องบอกก่อนตอนปริญญาตรีนี่แอนตี้ปริญญาโทด้วยซ้ำนะปริญญาโทปริญญาเอกด้วยซ้ำเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเรียนไปทำไมไม่ได้ประโยชน์แต่พอหลังจากทำงานมาได้เกือบ10 ปีถึงไปเรียนนะครับเราบอกว่าเฮ้ยเรียนเนี่ยมันมาช่วยในเรื่องมาเติมเต็มเราเติมเต็มทฤษฎีถูกไหมในด้านทฤษฎีแล้วก็เวลาโปรไฟล์ที่เราไปนำเสนอลูกค้าเนี่ยเขาสร้างความน่าเชื่อถือสำคัญถึงแม้เราอ่านหนังสือตลอดนะตอนเราเรียนเทคนิคแพทย์จบมาเนี่ยเราก็ไปทำเรียนทางด้านเราพอเราไปทำงานทางด้านenvironmental management ทางด้านให้กับอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ไปอ่านหนังสือเพราะเรามีเบสไซน์วิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่มันไม่มีดีกรีมันไม่มีจะเรียกว่าดีกรีไม่ถูกมันไม่มีโปรไฟล์ดีกว่าเดี๋ยวถ้าพูดดีกรีเดี๋ยวคือเข้าใจว่าต้องเอาเป็นยาไม่ใช่มันไม่มีโปรไฟล์เพราะพอเรามีโปรไฟล์ปุ๊บก็ยิ่งเชื่อมันก็ command price ได้นะครับตรงนี้ตรงนั้นมันแพงกว่าเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เป็นอะไรที่คิดว่าเราโจทย์ชัดว่าเราจะเรียนทางด้านนี้นะแล้วบังเอิญมหาวิทยาลัยไม่โดนมีหลักสูตรนี้พอดีตรงนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าเรียนแบบเอาให้ได้ปริญญาโทปริญญาเอกผมเทียบกับเด็กสมัยใหม่บางทีเราเรียนตามเพื่อนๆเราก็ไม่รู้ตลาดเขาเป็นไงผมว่าอันนี้สวนเลยนะรู้สึกว่าเราต้องคนเรียนสิ่งแวดล้อมสมัยก่อนนี่แบบพวกเอ็นจีโอไปเลยเนาะในมุมของผมอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็กลับมาทีนี้กลับมาตัวในเรื่องของผมเห็นว่ามันต้องทำธุรกิจแบบนี้มันมีแพชชั่นเยอะมีอะไรอยากอันนี้คำถามจากอันนี้ทางทีมงานนะครับทางหัวหน้าผมเองนะครับฝากเอาว่าที่อะไรคือแรงขับเคลื่อนหรือทำไงไม่เหนื่อยหรอครับหรือว่าทำไงมันสนุกยังไงอะไรเงี้ยมันเอาอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานแบบนี้ไปได้เรื่อยก็อย่างที่เรียนตอนเบื้องต้นนะครับว่าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลือกงานหรือเลือกธุรกิจนะครับเลือกงานเลือกธุรกิจในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบเนี่ยคุณจะทำมันอย่างสนุกถามเหน็ดเหนื่อยไหมมีนะแต่เหน็ดเหนื่อยร่างกายแล้วพักแล้วก็ทำต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้สำคัญคือถ้าตราบใดถ้าเกิดคุณทำงานด้วยมีความรู้สึกว่าเป็นอาชีพครับมันก็จะเป็นแบบที่เห็นก็คือรอวันหยุดใช่ไหมรอวันหยุดราชการหรือรอวันหยุดอะไรแต่ถ้าเกิดคุณทำงานด้วยว่ามันเป็นชีวิตของคุณก็สนุกไปในตัวก็สนุกโอเคบางครั้งคุณจะพักผ่อนก็จริงก็เปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือชีวิตคุณแล้วยิ่งอย่างตอนนี้อย่างผมเองและทีมงานก็พยายามให้เขาตระหนักแล้วก็ให้เขามีความรู้สึกอินเหมือนเราคือทุกวันที่เราออกมาทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยหมายถึงว่านอกเหนือจากเรามาเติมเต็มคุณค่าชีวิตให้กับเราแล้วครับเติมเต็มมูลค่าให้กับเรามูลค่าคืออะไรเรามีรายได้นะเติมเต็มคุณค่าให้กับชีวิตเราเรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์เราเติมเต็มคุณค่าชีวิตให้กับลูกค้าให้กับเรามีคุณค่าให้กับเขาครับเดิมจากมีมูลค่าเราให้คุณค่ากับลูกค้าว่าเอ้ยเราไปแก้ไขปัญหานี้เราไปลดคอสได้
และมันไปสู่คำว่าเลิศค่าครับโอเคมูลค่าคุณค่าแล้วสู่การเลิศค่าเราจะมีความรู้สึกชีวิตเราเลิศค่างานของเราเลิศค่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ห่วงเรื่องเหนื่อยเราจะไม่ห่วงเรื่องว่าทำแล้วต้องได้เงินเท่าไหร่แต่มันเป็นการความสุขของเราที่เราทำขออนุญาตไปจำไปใช้บ้างนะครับได้ครับนะครับครับอันนึงเมื่อกี้เห็นได้มีข้อมูลนะว่าทางรัฐบาลอยู่อสัมชัญถูกไหมครับครับEverywhere แบบนั้นกับเรื่องแพชชั่นอะไรอย่างนี้มันช่วยเราครับว่าต้องบอกก่อนว่าเนี่ยก็ความเป็นนักสู้อีกแหละครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าทางคุณสมใจว่ารุ่นพวกผมเนี่ยลูกหลานจีนเนี่ยจะไม่ได้เรียนโรงเรียนครับผมเรียนโรงเรียนจีนมาก่อนโรงเรียนจีนเลยเหรอโรงเรียนจีนนะครับเรียนปู่จื้อเสี่ยเตี้ยวโรงเรียนโกศลวิทยาเรียนอยู่วัดยานาวาอยู่ในวัดดั้งเดิมนะครับโต๊ะนี่เป็นฝาโลง ยานาวานี่แหละ นะครับภาษาจีนแล้วก็พอเราเบนเข็มพ่อแม่เราบอกว่าน่าจะเรียนโรงเรียนคริสต์ละเพราะว่าได้การศึกษาที่ดีแต่พอเป็นภาษาจีนแล้วไม่มีคนรับแต่ตอนนี้ยุคมันกลับมาแล้วนะมันเรียนภาษาจีนดีนะนะครับนะครับโอเคจีนมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปเข้าอสัมชัญครั้งแรกเขาไม่รับไปสมัครเซนต์โดมินิกก็ไม่รับเพราะว่าไม่มีภาษาอังกฤษมาก่อนพื้นฐานไม่มีภาษาอังกฤษมันก็เลยไปโรงเรียนแถวบ้าน1ปีไปเรียน A เท่ากับสลาย A B เท่ากับใบไม้เรียนคนเด็กวัดเลยนะฮะอย่างนี้เลยฮะ T เท่ากับทอทหารเรียนแต่เราท่องเราขับเคลื่อนตัวเองว่าฉันเนี่ยจะต้องทำให้ได้กลับไปสมัครใหม่ตอนนี้สมุดพกมีแล้วภาษาอังกฤษลองนึกภาพนะครับลองนึกภาพนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นนักสู้เหมือนกันต้องปรับอีกคิดดูภาพว่าเรียนภาษาอังกฤษปีเดียวแบบไม่ใช่ป.1ไปอยู่อัสสัมชัญที่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่ป.1แล้วไปเรียนตอนป.6โอ้โหเกรดเฉลี่ยครั้งแรก 1.96 พอดีพอมากเลยพอดีเส้นครับพอดีเส้นตกเกือบตกแล้วครับเราก็ไปเข้าม.1เราพยายามคุณตัวเองจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยม5ม6เราได้เป็นท็อปชั้นภาษาอังกฤษคือสุดๆครับสู้สุดทุกวันเนี่ยตลาดคลองเตยเนี่ยเสียงดังมากช่วงสอบเนี่ยต้องรีบครับนั่งรถสองแถวไปที่บวชอัสสัมใหญ่ๆนะครับที่นั่นคือที่พักอาศัยผมตอนสมัยเป็นทำกันบ้านอ่านหนังสืออยู่ตั้งแต่6โมงเช้าเลยครับจนกระทั่ง6โมงเย็นทุกวันฮะผมเป็นคนเฝ้าโบสถ์ครับเพราะฉะนั้นนี่คือความลับความสำเร็จอัสสัมชัญผมจะอยู่ที่โบสถ์อัสสัมชัญนะครับเพราะมันเงียบมากการไปที่ทำงานที่เรากับพี่แสนเพราะว่าอยู่ที่ตลาดของเตือนเสียงดังมากเจ้าประสานบอกเห็นรุ่นพี่ๆ success ในธุรกิจแล้วกลับมาสถาบันอันนี้มันทำให้เรามีพลังเพราะว่าพอดีช่วงที่รุ่นที่เราเรียนเนี่ยก็จะเป็นรุ่นร้อยปีสามรุ่นร้อยปีเพราะฉะนั้นก็จะมีการเลี้ยงรุ่นนะแล้วก็รุ่นของเราก็เป็นรุ่นที่เขาให้ทำกิจกรรมเพราะอยู่ตอนนั้นมปลายละมสี่ถ้าจำไม่ผิดก็มาคอยต้อนรับศิษย์เก่าเราก็จะเห็นศิษย์เก่าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองเรามีความรู้สึกประทับใจเราอยากเป็นแบบนั้นนะแต่ที่เรามองในมิติเราไม่ได้มองว่าเราอยากรวยแบบนั้นนะแต่เรามองในมิติเรื่องของโซเชียลสเตตัสการที่สังคมยอมรับนะความสามารถเขานะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าอสัมชัญก็หล่อหลอมเรื่องนี้เหมือนกันเขามีความเขามีความเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยมากนะอสัมชัญนะครับมากมากเลยนะครับแล้วก็สองเนี่ยเขาหล่อหลอมไม่ใช่เงินแต่เขาหล่อหลอมเรื่องความเป็นคนนะครับในห้องประชุมอสัมชัญเนี่ยตึกสุวรรณสมโภชเนี่ยยังจำได้เลยฮะเขามีเขียนคำประโยคนึงผมยังจำในใจเลยจงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้เรียนคำครูคำพระเจ้าเฝ้าขยันจะอุดมสมบัติปัจจุบันแต่สวรรค์ดีกว่าเราอย่าลืมคือคำคำนี้มันอยู่ในใจแล้วเราเห็นตั้งแต่ตอนม.1 ถึงม.6แล้วคำคำนี้เราจำได้หมดแล้วก็เป็นภาพที่อยู่บนห้องโถงใหญ่ของห้องตัวห้องประชุมเป็นออดิโทเรียมใหญ่มากนะครับสวรรค์สมโพธิของเรียนสำชันเพราะนั้นคำคำนี้ติดตัวเราบอกว่าเราจะต้องเรียนรู้แต่สุดท้ายแล้วสวรรค์ดีกว่าคือความดีครับสวรรค์ความหมายคือความดีสิ่งที่เราจะให้นะครับเราก็เลยติดตามเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าอสัมชัญเนี่ยหล่อหลอมเราด้วยแสดงว่าสถาบันมีส่วนสำคัญที่ผมว่ามีส่วนมากนะครับผมว่ามีส่วนมากสิ่งแวดล้อมเอื้อให้เราอยากพัฒนาตัวเองอยากฝึกตัวเองใช่แล้วก็มีรุ่นโอ้อันนี้ดีมากๆเลยครับอาจจะขออนุญาตแนะนำเดินทำบ้างนะครับได้ครับนี่กลับมาที่ตัวอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวเห็น
อันนี้คำถามจากหัวหน้าผมไม่ทีไหมท่านหัวหน้าอีกแล้วครับคือเห็นนัทวสันไปสัมมนาสร้างเน็ตเวิร์กิ่งอะไรนี้ก็เป็นบริบทเดียวกับเหมือนเราหาอวอร์ดไหมฮะนั่นเรื่องเดียวกันไม่ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่นักสู้แล้วก็อีกที่สำคัญคือเราเป็นนักเรียนรู้เราอยากแสวงหาความรู้เราไม่ได้ทำตัวเองเป็นเหมือนแก้วหรือขวดไม่เต็มขวดเต็มพูดผิดเราเป็นแบบขวดไม่เต็มเรารู้สึกเราอยากเรียนรู้นะเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเช่นเราอยากไปเรียนรู้ศาสตร์ด้านนี้เราอยากไปเรียนหลักสูตรด้านนั้นแต่สิ่งที่ไปได้ต่อเนื่องก็คือเราได้เครือข่ายได้เพื่อนรู้จักนะครับขนาดไปเรียนเอกแล้วยังต้องเรียนต่อเนื่องถูกไหมครับความรู้เรียนไม่จบถูกไหมครับความรู้ไม่รู้จบอยู่แล้วไม่มีที่สิ้นสุดโอเคครับทีนี้กลับมาที่ตัวโอ้โหได้ความรู้เรื่องชีวิตอันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยใช่ไหมครับยังไม่เคยเล่าเลยครับกลับมาตัวธุรกิจอันนี้ไม่ตรงบทด้วยไม่ตรงบทนะครับบทครับกลับมาที่ตัวธุรกิจนิดนึงครับตอนนี้เป้าหมายมองไว้ยังไงครับกับตัวธุรกิจเห็นบอกว่าจะเป็นแบรนด์อะไรสักอย่างถูกไหมฮะก็คืออย่างนี้ฮะก็ต้องบอกก่อนว่าทุกๆครั้งที่เราคิดอยู่นะครับผมจะคิดอยู่เสมอว่าเรานอกเหนือหนึ่งจากคนดีในสิ่งที่ผมรับรู้มาเนี่ยก็คือคนดีไม่ใช่แค่นับถือศีลห้าเขาเรียกว่าปฏิบัติตามศีลห้าเท่านั้นคือคนดีในสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะเป็นคือจะต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเนี่ยผมคิดว่าสำคัญแล้วตอนนี้ผมว่าอยากให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยมีตรงนี้เยอะๆครับนะครับคุณจะเก่งยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นคนดีได้คุณต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าครับนะผมเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าโอเคแน่นอนการที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเราก็ต้องอยู่รอดด้วยนะครับเพราะนั้นผมทำธุรกิจนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันผ่านในระดับที่เราอยู่ได้แล้วนะครับโอเคเราอาจจะไม่ได้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อะไรมากแต่สิ่งที่เป็นแพชชั่นเป็นอีพิโซด2ของเราแล้วเนี่ยอะไรก็อีพิโซด3อีพิโซด1คือสตาร์ทอัพอีพิโซด2ก็คือสเกลอัพครับอีพิโซด3ก็คือเป็นแบรนด์ออฟคันทรีนะครับเราอยากให้เป็นบริษัทแบรนด์เราเนี่ยเป็น Stand for Thailand Country นะครับเป็นเหมือนกับที่เราพูดถึง Samsung ที่ถึงเกาหลีใต้หัวเว่ยคิดถึงอะไรนะฮะคิดถึงจีนนะครับหรือ Apple คิดถึง USA เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าดังนั้นเนี่ยลักษณะการธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราให้นะครับเนี่ยเราทำหลักสูตรนะฮะเราทำหลักสูตรสอนนะครับโดยที่ไม่ห่วงวิชาเลยนะครับสอนให้เขารู้จักเทคโนโลยีนี้แล้วละมาขายของของเราเรามีการจับมือกับแบรนด์ใหญ่อย่างไทยออยล์นะครับเรามีการไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับจากที่เราไปแข่งขันอวอร์ดแล้วเราได้รางวัลเขารู้จักเรานะครับหรือไปในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นนี่ดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในอินเดียก็ดีนะครับ หรือในยุโรปนะครับแล้วก็จะมียุโรปเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายเขาอีกนะครับเขาก็มีไปรับงานที่ทางตะวันออกกลางที่ไนจีเรียทำให้เราไปรับงานของUN ที่ไปดูแลของตัวการขจัดคราบน้ำมันที่ไนจีเรียนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าไนจีเรียขายอะไรก็จะไปขายอะไรได้เพราะประเทศเขาจนแต่เราไปรับงานโปรเจกต์นะครับซึ่งงานโปรเจกต์นั้นน่ะมันจะช่วยให้ในเรื่องของประเทศเขาดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นสุดท้ายแล้วก็คือไปช่วยพัฒนาพื้นที่ให้เขาโดยที่เอาเทคโนโลยีของเราไปใช้ซึ่งก็ตอนนี้ก็เป็น10ก็ใช่มั้ยฮะเป็น10ประเทศก็ประมาณ10ประเทศแต่อย่างที่บอกฮะเรื่องพอมีโควิดแล้วเนี่ยมันตรงนี้มันก็จะชะลอดรอปลงชะลอไปก่อนแต่เราก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเราก็คิดว่าธุรกิจทางด้านไลฟ์สไตล์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเทรนด์ของโลกใช่ครับมันเทรนด์ของโลกมานานแล้วล่ะแต่ประเทศไทยเราอาจจะตรงนี้อาจจะเพิ่งเริ่มนะครับครับอันนี้กลับมาที่คำถามสุดท้ายครับเราได้ความรู้เห็นการพัฒนาฝึกตัวเองใน environment ที่จะทำให้เราอยากสู้เนี่ยครับอยากฝากหรือสรุปอะไรให้กับคนที่ดูรายการเราอยู่ครับว่าอยากคือถ้าเกิดหันหลังกลับไปประมาณ 30-40 ปีเนาะตั้งแต่เด็กอายุวัยประมาณ10ขวบนะครับจนกระทั่ง20จนกระทั่ง30นะครับ10ขวบตั้งแต่เรียนรู้จากที่ตลาดคลองเตยนะครับ20 30จนกระทั่งเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับจาก40 30กว่า40ทำงานวิจัยจนกระทั่งมาถึงอายุ50ในการที่จะมาพัฒนาธุรกิจสเกลขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดว่าถ้าถอดรหัสออกมาเนี่ยมันจะมี6คำนะครับสำหรับโมเดลที่ผมคิดว่ามาถอดรหัสในชีวิตของผมนะครับอันที่สำคัญอันหนึ่งเลยคือจะต้องมี
มี passion and vision ที่ชัดเจนด้วยต้องย้ำคำว่าชัดเจนด้วยเพราะว่า passion แรงบันดาลใจมันจะสร้างใจบันดาลแรงอย่างผมพูดอยู่หลายเวทีเหมือนกันคำว่า aspiration เนี่ยมันสร้าง inspirationนะครับแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจอย่างมากแล้ววิสัยทัศน์สำคัญวิสัยทัศน์คือภาพในอนาคตต้องชัดคุณจะเป็นอะไรคุณอยากทำอะไรคือถ้าคุณไม่ชัดใครยิ่งชัดคนนี้ได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านไปมองเรื่องนี้ว่าเรามีหรือยังนะถ้าผมย้อนกลับไปเนี่ยผมชัดผมจะต้องเป็น entrepreneurship ทั้งที่ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรแต่ผมจะต้องเป็นนักทำธุรกิจนะครับผมใช้เวลาผมอยู่ยิ่งรู้เร็วยิ่งดีถูกไหมครับใช่ใช่แต่มันไม่จำเป็นนะครับสูตรสำเร็จว่าจะต้องเปิดทำอายุน้อยนะบางคน50 60ทำก็ยังสำเร็จนะตรงนี้ต้องชัดก่อนครับอันที่สองที่ผมจะบอกเสมอว่าผมแสวงหาความรู้ตลอดเพราะมันจะไปสร้างโอกาสเพราะหลายๆครั้งเนี่ยอุปสรรคหรือสถานการณ์เนี่ย ถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราจะไม่เห็นโอกาสความรู้เนี่ยมันจะเป็นตัวฉายทำให้เห็นโอกาสอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะนั้นความรู้ที่พอเพียงและความรู้ที่ต้องเป็นความรู้ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้วยผมบอกได้เลยว่ายุคนี้ไม่ได้เป็นยุคที่เป็นเป็ดคือเป็นทุกอย่างแต่เป็นยุคของยุคที่คนที่เป็นอินทรีย์คือมองสูงและเห็นนะครับและไวนะครับอันที่3คือเรื่องของ experience นะครับซึ่งอันนี้มันก็เมื่อกี้พูดมานิดนึงแล้วเรื่องความรู้ว่าพอรู้ชัดรู้จริงแล้วเนี่ยนะครับอันที่สำคัญก็คือมันก็จะมีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆแบบคลั่งไคล้นะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่า crazy เลยแหละคือเราจะต้อง crazy กับมันขนาดนั้นเลยคือหลงรักมันเลยที่จะทำมันผมยอมที่จะทำผิดทำถูกในงานวิจัยเมื่อกี้ไม่ได้เล่าว่าระหว่างทาง3ปีเนี่ยที่เราทำวิจัยกับสพทช.มันไม่ใช่ทำออกมาเป็นโปรโตไทป์ได้เลยนะมันผ่านการผิดพลาดต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำงานในธุรกิจเนี่ยมันการที่เราทำ business model เนี่ยมันพลาดหลายครั้งต้องบอกได้เลยพลาดมากกว่าสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย experience เหล่านี้ทุกอันเนี่ยมันเป็นประโยชน์มาเป็นการสอนเรานะครับอันที่4ก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นไม่ล้มเลิกนะครับมาที่นั้นสักครู่ว่าต้องข้างใครแล้วก็อยู่กับมันใช่ๆคำว่าเขาจะมีคำจะพูดเตือนตัวเองเสมอว่าไม่มีใครไม่สำเขาเรียกว่าอะไรไม่มีใครล้มเหลวมีแต่ล้มเลิกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย never give up สำคัญนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลายคนเนี่ยมาไม่ถึงนะครับเพราะนั้นพอถ้าเราได้4ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็น passion ที่ชัดความรู้ที่มีประสบการณ์ที่ใช่และความมุ่งมั่นที่ไม่ล้มเลิกแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะหล่อหลอมทำให้เราเป็นตัวตนที่มีมูลค่าคุณค่าแล้วก็เลอค่าตรงนี้พอเราเลอค่าเรามีคุณค่าเนี่ยเครือข่ายธุรกิจมาเองครับลองนึกภาพดูถ้าเราไม่มีสิ่งที่พูดเนี่ยอยากจะไปมีเน็ตเวิร์กเขาก็ไม่มาให้หรอกแล้วเขาก็ไม่อยากจะมาเน็ตเวิร์กกับเราถูกไหมครับทำเพื่ออะไรถูกนะฮะแล้วเครือข่ายธุรกิจก็สำคัญว่าในเครือข่ายธุรกิจเราก็ต้องวิเคราะห์เป็นอีกว่าใครจะเป็นในเชิง strategic อะไรได้เครือข่ายจะมี2แบบครับเครือข่ายที่เป็นคู่แข่งคู่แข่งแต่ช่วยกันทำงานสร้างตลาดไงครับเครือข่ายที่เป็นเชิงสร้างสรรค์เสริมตลาดไงเครือแข่งที่ไม่ใช่ทั้งคู่แข่งไม่ใช่เสริมตลาดแต่เป็นพาร์ทเนอร์ได้พันธมิตรได้ในอนาคตอันนี้สำคัญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไอ้การกระบวนการตรงนี้มันเป็นอะไรที่มาจาก 3-4 ข้อข้างบนที่พูดอยู่แล้วมันจะมาตัวสร้างนะครับเพราะหลายคนบอกอุ๊ยฉันมีเน็ตเวิร์คไปหมดแต่ทำไมยังหาพันธมิตรไม่ได้นะหรือเลือกพันธมิตรผิดโอ้ไม่ต้องมาครับทำธุรกิจมาเลือกผิดทั้ง2เจ้าก็จบแล้วฮะแค่เดียว6ข้อนี้เปิดหลักสูตรได้เลยเพราะว่าอย่างเรื่อง strategic partner เนี่ยอย่างผมรู้สึกนะครับเวลาบริษัทคนไทยเจอคู่แข่งปุ๊บกลายเป็นต่อสู้กันด้วยราคาซึ่งไม่มองแบบรัฐบาลอันนี้ชัดเจนมากเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดก็ความรู้ไงครับเพราะคือ experience นะครับเป็นตัวกำหนดทุกอย่างเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า6ข้อคัมภีร์ผมเนี่ยนะครับณถึงตอนนี้มี6ข้อแล้วก็คิดว่าถ้าเราได้ใช้เอาไปบางข้อหรือทุกข้อหรือเพิ่มข้อกว่านี้เนี่ยก็คิดว่าผมเป็นตัวอย่างนึงที่ผมทำมาแล้วให้เห็นจับต้องได้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังนะครับวันนี้ผมได้ข้อมูลอันที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคัมภีร์ผมว่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับ
ครับกราบขอบพระคุณดร.วสันต์นะครับที่เสียสละเวลามาให้ความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆที่ต้องฝึกฝนนะครับเพื่อทำงานธุรกิจด้านนี้ประกอบการได้สำเร็จนะครับก็อย่าได้กระตานนะครับถ้าผู้ชมท่านใดสนใจข้อมูลเหล่านี้สามารถติดต่อได้จากที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตนะครับหรือ Career for the Future สวทช.นะครับกราบสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนทรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ